วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมหม่อมสองสิงห์ภักดิ์เดชวันวงและค่ะดิฉันแม่ขามป้อมกรองทองทนทานในรายการคนคุยข่าวนะครับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะครับป้อมก็จะมีพี่สุชาดานะครับสวัสดีค่ะพี่สุชาดาพี่สุชาดานี่ก็เป็นผู้นำจากบ้านเลขที่111นะครับณนางเลิงวันนี้ก็มาร่วมรายการของเรามีณนางเลิงด้วยแล้วก็คุณน้องจี๊ดแล้วมีน้องจี๊ดนะครับน้องจี๊ดสองสิงห์เลขาโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องทำบุญจะไปศรีสะเกษนะครับแล้วก็วันนี้เราเดี๋ยวก็ก่อนที่เราจะเข้าสปอร์ตไปศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวให้คุณป้อมพูดเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ของรายการเราหน่อยครับวันนี้นะคะวันนี้รายการเราตอนนี้กำลังออนแอร์แบบสดๆเลยนะคะเรามาสดเลยนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะผ่าน SMS นะคะแนะนำทางรายการเราได้ค่ะ4689012นะคะ4689012 SMS มาให้กำลังใจหรือว่าจะแนะนำทางรายการได้นะคะในรายการคนคุยข่าววันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะรายการของเรานะคะได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ตราจาเป่าท่านก็ของคุณลุงคุณป้านั่นเองค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับที่อยากจะสั่งสินค้านะคะที่มีคุณภาพค่ะที่หมอกันไม่ว่าจะเป็นแชมพูสบู่ยาสีฟันแป้งเอ่ยนะคะยาย่อผมเอ่ยนะคะแล้วก็กาแฟทุกอย่างมีหมดเลยอยู่ที่นี่นะคะเป็นสมาชิกนี่นะคะมีทั้งปุ๋ยมีทั้งอะไรด้วยนะคะท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้กับมะขามป้อมก็ได้จากส่วนกลางก็ได้หรือว่าโทรศัพท์หาพี่หม่อมสองสิงก็ได้ค่ะนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นมาค่ะสำหรับเป่าอันนั้นบำรุงรักษาสุขภาพนะคะกล่องแดงๆนะคะพี่หม่อมคะพี่หม่อมทานแล้วเป็นไงคะแข็งแรงไหมแข็งแรงไหมคะแข็งตลอดเลยแล้วแข็งแรงขาแข็งขาแข็งเดินได้ไกลค่ะแล้วก็ไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเยอะค่ะนะคะนั่นเป่าอัน 1,200 บาทค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราทำสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ช่วยเหลือร่างกายเป็นซ่อมเสริมร่างกายดูแลทั้งระบบนั่นก็คือตังถังเช่าค่ะแล้วก็ยังมีการสอนด้วยนะคะท่านผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ค่ะค่าเรียนเท่าไหร่นะคะเรียนแล้วเป็นยังไงออกมานี่นะคะถ้าเรียนจบแล้วนะคะออกไปทำกินที่บ้านทำยังไม่พอแจกพี่แจกน้องอีกรักษาสุขภาพจะได้ไม่ไปโรงพยาบาลบ่อยแล้วป้อมเป็นไงกินแล้วต้องไปโรงพยาบาลบ่อยไหมกินแล้วสุขภาพดีมากค่ะผิวพรรณดีมากแล้วก็ซุ้มเสียงอะไรเงี้ยเสียงก็เพราะด้วยนะคะค่ะเสียงจะใสเหมือนเด็กๆอะค่ะกินแล้วเด็กลงนะคะหน้านะคะไม่ใช่สมองค่ะกินแล้วเด็กลงค่ะว่าเดี๋ยวป้อมสวยแล้วสวยเอาใช่ไหมค่ะท่านผู้ชมขานะคะนอกจากผลิตภัณฑ์ของจาเป่าแล้วนะคะเราก็ยังมีนะคะเรายังมีสินค้าของเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันกุนเชียงค่ะกุนเชียงสองสิงครับใช่ไหมตอนนี้ก็เราก็ยังไม่ค่อยเพราะตอนนี้เราจะไปศรีสะเกษจะไปครับเราก็จะเอาไปมอบให้เขาด้วยนะครับเพราะว่าแล้วก็ไม่มอบด้วยนะคะใช่ไหมครับแล้วก็จะมีขายนะครับของผมถุงก็200กิโลใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มีจำนวนจำกัดแล้วนะครับถ้าอยากจะสั่งก็โทรเข้ามาหรือสั่งมาทางป้อมนะครับตามเบอร์เราขึ้นเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีสปอร์ตนะครับโครงการที่จะไปศรีสะเกษครับเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนะครับเดี๋ยวขอดูสปอร์ตหน่อยครับค่ะเอาละครับเดี๋ยวมาดูสปอร์ตสปอร์ตอันนี้นะครับจะมีอะไรจี๊ดสองสิงค่ะออกมาพูดหน่อยนึงใช่ไหมครับนี่ครับอันนี้เราไปมหาสารคามนี่จะกำลังจะไปศรีสะเกษครับนี่ครับโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันร่วมกับสถานีทีวี24นะครับสัญจรไปศรีสะเกษเยี่ยมคุณวิชัยอินตาในวันที่9มิย2558เวลา 15.00 นนะครับครับนายวิชัยอินตานะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเมื่อปี2553นะครับจนเป็นอัมพาตไม่สามารถประกอบอาชีพได้นะครับซึ่งกลุ่มสองสิงเรานะครับได้เคยไปเยี่ยมมาแล้วเมื่อปี2555นะครับตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมา3ปีแล้วนะครับเราจะกลับไปเยี่ยมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือนายวิชัยอินตานะครับซึ่งป่วยเป็นอัมพาตไม่สามารถประกอบอาชีพได้นะครับตามบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0816469081หม่อมสองสิงครับท่านผู้ชมคะหนึ่งน้ำใจของท่านสามารถช่วยเหลือครอบครัว1ครอบครัวที่กำลังรอคอยอยู่นะคะ
ครับขอเชิญร่วมบริจาคในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนะครับร่วมทางไม่มีไว้วันคือเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปท่านผู้ชมคะหนึ่งครอบครัวยังคอยท่านอยู่ค่ะเมื่อกี้เห็นสปอร์ตไหมเป็นไงคุณป้อมน่ารักมากใช่ไหมมีเด็กมาด้วยมาโฆษณาเพราะงานนี้เราจะไปช่วยนายวิชัยอินตานะครับซึ่งป่วยเป็นอัมพาตนะครับไม่สามารถประกอบอาชีพได้แล้วก็แบบผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเมื่อปี53นะครับแล้วกลุ่มสองสิงห์เนี่ยนะครับได้เคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งครับเมื่อปี2555นะครับเดือนนี้เหมือนกันนะครับนี่ก็3ปีแล้วนะครับเราจะกลับไปเยี่ยมใหม่อีกครั้งหนึ่งพอหลังจากเราไปเยี่ยมในวิชัยอินตาเสร็จแล้วนะครับคุณป้อมเราก็จะไปทางพระป่าที่วัดใช่ไหมครับวัดบ้านติมรัตนารามนะครับซึ่งงานนี้นะครับผมเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะครับและคุณจิตสองสิงก็เป็นด้วยนะครับวันนี้เราไปทั้งบุญนะครับไปช่วยคุณวิชัยทำบุญแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปขึ้นเขาหาหมออีแดงนะครับใช่ไหมครับเราก็จะพาเพื่อนเราไปถ่ายภาพตรงนั้นนะครับครั้งที่แล้วเราก็ถ่ายมาแล้วครับแล้วเราเสร็จแล้วเราก็จะภาพให้ผู้ท่านได้ดูนะครับตอนนี้เรายังเหลือผลิตภัณฑ์อีกอันนึงนะคุณป้อมเสื้อเสื้อนะครับเดี๋ยวขอนะครับโฆษณาเสื้อให้ผมดูหน่อยครับเสื้อเนี่ยครับเดี๋ยวจะดูเสื้อที่เราจะต้องเอาไปจำหน่ายนะครับเพื่อนเนี้ยเนี่ยคุณป้อมเห็นไหมครับถ้าเป็นคอปกเนี่ยนะคะจะ250ค่ะนะคะแล้วถ้าเป็นคอธรรมดานะคะก็จะ200ค่ะมีสีแดงสีขาวสีดำค่ะนะคะมี3สีนะคะถ้าเกิดแบบทนกลางไม่มีเนี่ยน่าจะดีขึ้นเลยนะคนร้อนเห็นไหมนี่ครับอ่านี่นะคะนะคะก็ตามแบบเลยนะคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็ผ้าก็ใส่แล้วไม่ร้อนด้วยนะคะแล้วอย่างนึงก็ช่วยทำบุญไงแล้วก็ถ้าซื้อไปก็ได้บุญด้วยค่ะเพราะเราจะต้องนำเงินบางส่วนเนี่ยนะครับจากเสื้อเนี่ยไปช่วยศรีสะเกษนะครับไปค่ารถค่าน้ำมันค่าอะไรนะครับคือตอนนี้เราช่วยคนถี่มากเลยนะคะก็ต้องขอกราบเรียนว่าเงินทองก็นะคะไม่ค่อยจะมากเท่าไหร่ไม่ค่อยจะมีเยอะเท่าไหร่ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะสนใจที่อยากจะช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุนเชียงไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะคะของโครงการโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนะคะก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ก็ได้เลยนะคะโอ้ตอนนี้เลยครับลองสักเสียงดูก่อนได้มั้ยลองค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีช็อตเด็ดนะป้อมเกี่ยวกับหมอดูหมอดูตอนนี้ก็แม่หมอคนคุยข่าวหมอดูประชาชนค่ะไม่ใช่โหนต่องแต่งหรือว่าโหนตรงเตงนะคะอันนี้คือโหนประชาชนค่ะก็เดี๋ยวไงก็ติชมผ่าน SMS นะครับ4689012เลยนะครับเรารออยู่นะครับติชมมานะครับว่าคุณป้อมสวยไหมพิธีกรนะครับแล้วน้องจี๊ดเป็นยังไงเนี่ยพี่คุณเนี่ยตอนนี้มีพิธีกรมีสาวสามมีสามสาวกับหนึ่งหนุ่มเนาะหนุ่มตอนนี้เราก็จะมีงานเสนอข่าวนะเดี๋ยวเรามีข่าวแรกเนาะคุณป้อมเกี่ยวกับฝนฟ้าอีกละค่ะฝนฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะดูภาพเบอร์13ก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับฝนฟ้าครับเห็นว่าจะแรงไม่ใช่หรอคะครับเดี๋ยวมันอ๋อไม่เห็นค่ะแต่แรงจริงค่ะก็นี่ครับเห็นไหมนี่กำลังจะบวงสรวงนะครับเอาป้อมเอาซะหน่อยเลยป้อมค่ะไสยศาสตร์มีจริงนะคะครับปลัดกระทรวงเกษตรค่ะรับเพิ่งเป็นเจ้าพิธีขอฝนกับพระพิรุณนะคะที่หน้ากระทรวงเผยโสรัตโสรัตจะนอนอยู่อดีตข้าราชการกรมชนทักปีนี้จะแรงหนักอยากให้กระทรวงเกษตรทำพิธีขอฝนส่วนตัวมองว่าเป็นสิ่งดีไม่งมงายทำไปไม่เสียหายเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจด้านกรมชนยันมีมาตรการดูแลน้ำไม่ให้กระจุกตัวยันน้ำในอ่างเพียงพอส่งถึงปลายคลองแน่ด้านกรมฝนหลวงก็พร้อมขึ้นบินทำฝนทันทีที่อากาศเหมาะสมเมื่อวันที่2มิถุนายนค่ะนายชวลิตนะคะชูขจรปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่1มิถุนายนได้เป็นประธานประกอบพิธีขอฝนที่จัดร่วมกับกรมชลประทานซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่กระทรวงเกษตรดำเนินการในเรื่องนี้เพราะถือเป็นเรื่องเชื่อนะคะส่วนบุคคลหลังจากที่มีข้าราชการของกรมชลประทานที่เกษียณอายุราชการท่านหนึ่งชื่อฉุยหรือนายโสรัจนวลอยู่ซึ่งขณะนี้เป็นโหรชื่อดังมีสัญชาตญาณหรือเซลหรือเซนนะคะ
เซนในเรื่องฝนนะคะเฉพาะเรื่องฝนนะในเรื่องฝนแรงบอกว่าปี58 59น้ำจะน้อยกรมชลประทานจึงนำมาประกอบพิธีขอฝนกับพระพิรุณทรงนาคซึ่งพระพิรุณถือเป็นเทพแห่งสายฝนที่ตั้งประดิษฐานที่หน้ากระทรวงซึ่งเป็นสิริมงคลกับเกษตรกรยอมรับว่าเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาได้เข้าพิธีขอฝนกับพระพิรุณภายหลังจากพี่ฉุยซึ่งเดิมเป็นข้าราชการค่ะซึ่งเดิมเป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรแต่เกษียณไปแล้วนะคะบอกว่าน้ำจะแล้งนะคะแล้วก็เขาเป็นคนมีเซนในเรื่องของสัมผัสที่6บอกว่ามีปีนี้น้ำแล้งแน่อยากให้กระทรวงเกษตรทำพิธีขอฝนส่วนตัวมองว่าเป็นสิ่งดีไม่งมงายทำไปไม่เสียหายเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะคะจึงดำเนินการประกอบพิธีขอฝนไปนะคะพี่ฉุยได้ค่ะพี่ฉุยนะคะก็กรณีอย่างนี้นะครับคุณป้อมแล้วคุณป้อมเชื่อไหมเรื่องแบบนี้ขนาดกระทรวงเกษตรเองนะครับคือเขามีอยู่แล้วใช่ไหมที่คุณพี่ฉุยใช่ไหมเขาพี่ฉุยจิตอะไรนะสัมผัสที่6ใช่ไหมเขามีเซนเขามีติ๊กเซนไงเขาบอกว่าเชื่อแล้วไม่ต้องมาติ๊กเซนหรอครับเราดูไงค่ะมันแรงไหมเราดูมันก็แรงอยู่แล้วอะค่ะแล้วผมนี่นะครับมีครับโทรมาจากสกลนครคุณป้อมบอกว่าไงวะครับคุณหม่อมครับช่วยบอกท่านประยุทธ์ให้หน่อยค่ะโอ้ยจะไปบอกก็ได้ไงครับบอกก็ได้ไงคะประยุทธ์ใช้ม.44 หน่อยเพราะว่าที่ตะกวนครับฝนไม่ตกค่ะคืออย่าให้มีฝนมาตกแล้วฝนมันจะไปเกี่ยวเลยกับม.44เนี่ยป้อมค่ะให้ท่านประยุทธ์สั่งหรือเปล่าครับใช่ครับคืออาจจะไปสั่งให้พื้นที่ตรงนี้นะให้เอาเครื่องบินมาโปรยฝนเทียมไหมหรือว่าตอนนี้หรือเมื่อพึ่งไม่ได้แล้วเราต้องพึ่งอะไรค่ะแห่นางแมวไหมแห่นางแมวใช่ไหมครับมันโหดร้ายแมวต้องตายอะค่ะคือตัวเนี้ยคือไม่ต้องดูดวงเดี๋ยววันนี้เรามีโหนเราก็มาเหมือนกันใช่ค่ะโหนสุชาดาเดี๋ยวโหนก็จะบอกแต่จริงๆแล้วมหาป้อมก็รู้ว่าปีนี้มันจะแรงนะคะมันจะมีสัมผัสว่าซิกเซนด้วยใช่ไหมคะมันก็เห็นอันเนี้ยเป็นตาแรงเนาะทุกวันนี้มันร้อนโอ้โหไม่อากาศสมัยก่อนนี่นะคะไม่ต้องมีโหนมีหอนมีโหนมีหอนโหนห้อยโหนอะไรเลยใช่ไหมครับคุณแม่จะรู้เลยว่าปีนี้ฝนไม่ค่อยดีได้ลูกลาใช่ไหมครับอุ้ยเขาดูมาเขารู้พ่อแม่หนูสอนมาวิธีการดูฝนดูอะไรเนี่ยนะคะแล้วแต่ว่าหนูก็ไม่ค่อยได้ศรัทธานะคะในเรื่องที่ว่าจะไปแห่นางแมวเนี่ยหนูสงสารแมวค่ะ ค่ะ คือมันเป็นประเพณีแต่รู้ว่าอันนี้มันยิ่งกว่านางแมวอีกกระทรวงเกษตรเล่นอย่างนี้แล้วคนพวกชาวบ้านเขาไปผวาเหรอมีขนาดอธิบดีนะคะท่านอธิบดีนี่น่ารักมากๆเลยนะคะเขาเป็นห่วงประชาชนเนาะเออเป็นห่วงแล้วก็เป็นห่วงก็คือถ้าเกิดว่าผลิตผลปีนี้ไม่ดีเนี่ยนะคะคือผมดูจากเนี่ยคือเราไม่ต้องเป็นหมอดูไม่ต้องเป็นอะไรครับเราดูเองทุกวันนี้มันร้อนไหมจีร้อนไหมอากาศร้อนร้อนมากสุดาร้อนไหมร้อนมากมันร้อนคือจริงเดือนนี้ฝนมันมาแล้วมันบาดแป๊บเดียวเมื่อกี้นั้นมาก็ตกหน่อยนึงเขาบอกว่าจะตกหนักยังไม่หนักเลยนะคะเนี่ยกรมอุตุบอกว่าจะหนักแต่หน่อยเดียวก็ท่วมกรุงเทพนะคะนั่นอันนั้นมันเป็นวิกฤตของหมอกมอใช่ไหมครับอันนั้นมันความสามารถพิเศษของผู้ว่าใช่ค่ะผู้ว่าเขาสามารถทำได้แล้วก็มีอุโมงค์ยักษ์ครับเขารออยู่ตกเลยครับตก3ชั่วโมงเนี่ยนะคะชั่วโมงก็ท่วมแล้วค่ะไปตกนี่มันก็ไปตกที่แถวอะไรได้อีสานไปตกทางเหนืออะไรเงี้ยมันจะได้มีใช่ไหมแต่อันนี้มันจะไปตกในกทม.ในกทม.เขาก็มีอุโมงค์ยักษ์แล้วเป็นไงอุโมงค์ยักษ์กี่ไรมันตู้มุกทีใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองนี่ดีกว่าเนาะเราลองให้โหนสุชาดาดูหน่อยดิว่าฝนจะเป็นยังไงพี่สุชาดาลองดูหน่อยดิในฐานะที่เป็นหมอดูเนี่ยเพราะว่าในฐานะที่หนูเป็นชาวนาเป็นเกษตรกรเนี่ยหนูอยากจะรู้เหลือเกินว่าหนูจะได้ทำนาไหมข้าวหนูจะได้กินไหมเนื่องจากว่าราคาข้าวนี่มันก็ตกต่ำพอแรงอยู่แล้วล่ะค่ะยังจะทำอีกก็ทำกินนะคะน้ำจะมาไหมคือว่าอย่างนี้นะคะคุณจี๊ดขาชาวนาเนี่ยถึงขาดทุนยังไงเขาก็ต้องทำค่ะเพราะอาชีพค่ะเอาล่ะวันนี้เรามีหมอดูมาเลยครับหมอดูคนคุยข่าวดูเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องเมืองนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะเป็นไงแต่ตัวนี้ปีนี้ชาวนาจะเป็นไงเอาแล้วเห็นไหมนี่ชาวนาท่านอยู่นี่นะคะอยากจะดูนะครับไปโทรหาผมก็ได้ผมให้เบอร์โทรหาคุณหม่อมแม่หมอป้อมก็ได้ค่ะหรือโทรหาป้อมก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็รู้
เดี๋ยวลองมาดูว่าเราอยากจะรู้เหลือเกินว่าบ้านเราจะเป็นยังไงนะคะชาวนาเนี่ยคือเพราะเรากินข้าวใช่ไหมเราไม่ใช่ฝรั่งนี่ต้องกินขนมปังหรือว่าฮอตดอกใช่ไหมทำมาจากข้าวเหมือนกันแต่ว่าคนละข้าวกับเราเนาะใช่ค่ะข้าวสาลีนี่เอาละครับตอนนี้เราจะมาดูดวงเราจะมาดูดวงเกษตรใช่ไหมครับตีกระปวงสวงนะครับใครนะอธิบดีหรือว่าเราประหลัดอธิบดีเกษตรกระทรวงเกษตรค่ะปวงสวงเพราะว่ามีเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณแม่หมอทักว่าแรงเราต้องบวงสวงนะคะพี่หม่อมขาเดี๋ยวดูครับเราจะมาดูว่าจะตรงเป๊ะไหมว่าฝนไม่ใช่มาดูปุ๊บออกไปเรียบเรียบเลยน้ำท่วมกรุงเทพเลยค่ะยุ่งตกมันหน่อยนี้นะคะก็คือจะเริ่มพยากรณ์เลยนะคะก็คือใบแรกนะคะอันนี้ได้6เหรียญนะคะเท่ากับว่าประเทศเราเนี่ยนะคะบอบช้ำนะคะก็คือมีการแบบว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้ยากจนที่ให้เราดูนะคะจากที่ว่าโชว์หน่อยค่ะจะต้องมีการขอทานกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทำบุญค่ะต้องทำบุญทำทานกันนะคะแล้วก็ในนี้บอกว่าทั้งเรื่องศาลนะคะศาลหมายถึงว่าการตัดสินคดีฟาร์มอันนี้ก็จะเป็นปัญหากับประชาชนนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยลำบากในเรื่องเศรษฐกิจเพราะนั้นก็อยากที่จะให้รัฐบาลนะคะช่วยดูแลพวกข้าวของสินค้านะคะอย่าให้แพงเพราะอันนี้ก็คือเขาขึ้นมาบอกตรงๆเลยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามแต่ให้นะคะลดทิฏฐิก็คือให้ทำบุญทำทานแล้วให้อย่างความยุติธรรมนะคะส่วนอันนี้ใบที่สองนี้นะคะ5เหรียญก็คือตอนเนี้ยสภาพย่ำแย่ก็คือเตี้ยอุ้มค่อมกันแหละนะคะเพราะนั้นหันไปจะไปพึ่งกันเนี่ยนะคะก็พึ่งไม่ได้เห็นไหมคะลักษณะอีกคนนึงเนี่ยมีไม้เท้าค้ำเดินตามคนข้างหน้าคนข้างหน้านี่ก็ช่วยก็ช่วยกันไม่ไหวแล้วนะคะคนข้างหน้าก็เดินขาเป๋ก็เดินขาเป๋นะคะก็คือเพราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็คือหมายถึงว่าประชาชนอดอยากนะคะเดือดร้อนลำบากแต่ที่นี้พอใบนี้นะคะเกษตรกรเป็นข่าวดีของเกษตรกรนะคะค่ะเป็นข่าวดีของเกษตรกรก็คือข้าวพืชไร่นะคะจะดีนะคะเพราะนั้นเดเอ็มพีเอสเนี่ยนะคะก็หมายถึงเกษตรกรนะคะก็คือหมายถึงว่าปีนี้นะคะถ้ามีน้ำสักอย่างนะคะเรื่องการค้าการขายข้าวหรือสินค้าไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็ชาวนาจะมีแรงที่จะผลิตนะคะเพราะนั้นไม่ว่าชาวนาชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรนี่ราคาพืชผลจะดีขึ้นครับค่ะผลดีค่ะรันทงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ออเดอร์ก็จะมาครับค่ะเพราะนั้นสำคัญที่ว่าการผลิตเพราะนั้นน้ำสำคัญค่ะเป็นตัวที่จะทำให้ปลูกข้าวได้หรือไม่เพราะนั้นก็เป็นเรื่องของกรมชลประทานและนะคะแล้วก็กระทรวงเกษตรก็จะต้องดูแลด้วยนะคะว่าก็ดูไปแล้วค่ะขอเสร็จไปแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงกระทรวงพาณิชย์นะคะควรที่จะให้ความเป็นธรรมกับชาวนานะคะเพราะว่าไม่ใช่ไปกดราคาเขาค่ะเพราะว่าต้นทุนสูงนะคะอย่างเช่นรัฐบาลที่แล้วเนี่ยให้เนี่ยค่ะชาวนาบอกมีกินมีใช้เลยนะคะเพราะนั้นยังไงถ้าเผื่อว่ามีออเดอร์เยอะๆนะคะอยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยยกระดับนะคะราคาช่วยหน่อยค่ะทีนี้พอมาใบต่อมานะคะใบต่อมาอันนี้หนึ่งไม้นะคะก็คือหมายถึงว่าเริ่มเรื่องงานจะเริ่มเดินละนะคะเริ่มเดินละเพราะฉะนั้นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรต่ออะไรเนี่ยมาครึ่งทางละนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอยากที่จะให้ใช้หลักความจริงนะคะคือสอบถามจากทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ถ้าทุกๆคนออกความเห็นมายังไงนะคะถ้าทำให้ได้สำเร็จรับรองว่าประเทศเดินหน้าได้นะคะทีนี้พอมาใบต่อมานะคะใบต่อมา The World นี่ก็คือหมายถึงว่าต่างประเทศนะคะยอมรับหรือเปล่าต่างประเทศอันนี้นะคะเขาก็เริ่มมองเรานะคะมองเราว่าเราเนี่ยจะจัดการหรือการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปกครองนะคะหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างประเทศเขาพร้อม
ที่จะซื้อนะคะค่ะซื้อหากับเราแต่ว่ารัฐบาลต้องเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยนะคะต้องมีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ให้ความยุติธรรมเพราะว่าเขากลัวว่าเขามาทำซื้อขายแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวกฎหมายเนี่ยนะคะก็จะเลือกปฏิบัติเพราะนั้นเขาไม่ไว้ใจเพราะเขามาลงทุนเนี่ยนะคะเป็นพันพันล้านเป็นหมื่นหมื่นล้านแต่ถ้าหากยังมีกฎอัยการศึกหรือว่ายังมีมาตรา44อยู่เนี่ยเขากลัวว่าถ้าเกิดเรื่องเสียหายเขาจะไม่ได้เงินคืนไว้บริษัทประกันเขาไม่รับรองไม่ชดใช้นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องฝากรัฐบาลนะคะทีนี้พอมาใบต่อมาอันนี้นะคะคือพระครับเพราะนั้นวงการพระเนี่ยนะคะก็เป็นวงการที่สำคัญเห็นไหมคะอันนี้เนี่ยค่ะก็ต้องเสียภาษีใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็มีพระผู้ใหญ่นะคะก็จะต้องมีความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นพระผู้ใหญ่หรือว่าในขบวนการศาสนาจะมีการสังคายนาแล้วมีกฎหมายแต่กฎหมายนั้นควรที่จะทำด้วยพระนะคะก็คือหมายความว่าให้สงฆ์ทั้งหลายนะคะให้ท่านคิดทำเองแล้วเสร็จแล้วค่อยส่งไปว่าจะใช้กฎหมายยังไงนะคะส่งไปเพื่อให้เป็นเพราะว่าสงฆ์ก็น่าจะรู้กิจการก็จะรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็องค์รวมในนี้ก็จะบอกนะคะบอกว่าเรื่องพระไม่ให้ฆราวาสเข้าไปจัดการหรอคะจะได้เก็บภาษีทีนี้นะคะทีนี้พอมาใบนี้นะคะหรือพระป่าคุณนะคะได้เท่าไหร่ต้องเสียภาษีนะคะพอมาใบนี้นะคะให้ดูถึงคนชั้นล่างด้วยพวกคนโรงงานนะคะโรงงานเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ในนี้ก้าวไม้เนี่ยนะคะคือเขาเนี่ยงานเขาหยุดชะงักเลยเพราะว่าโรงงานใช่ค่ะโรงงานบริษัทเนี่ยเจ๊งนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาเลิกจ้างเพราะนั้นเขาเนี่ยเขาคิดเลยว่าเขาจะเอาอะไรกินนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็กระทบกันไปหมดนะคะกระทบไปหมดทีนี้พอมาใบนี้ปั๊บชิงดาบนะคะเขาก็หมายถึงว่าพวกเครื่องแบบใหญ่ๆนะคะพวกเครื่องแบบใหญ่ๆเพราะฉะนั้นก็คือพยายามลดทิฐิมานะลงหน่อยค่ะนะคะชิงดาบใช่ค่ะให้เมตตาประชาชนนะคะแล้วก็อย่าใช้พรรคพวกนำหน้านะคะเพราะฉะนั้นการงานเนี่ยควรที่จะขยายให้อย่าเอาพวกเครื่องแบบนะคะเข้ามาเยอะนักนะคะเพราะประชาชนไม่ค่อยที่จะไว้ใจนะคะทีนี้พอใบต่อมาปั๊บเด็กดาบนะคะเด็กดาบอย่างที่เราเห็นอยู่นะคะที่ว่ามีเด็กแว้นนะคะเด็กดื้อเด็กดื้อกลับบ้านแล้วเพราะฉะนั้นให้เราดูนะคะประชาชนเยาวชนของเรานะคะในช่วงนี้ไม่ใช่ว่าเราดูแต่ผู้ใหญ่ดูแต่เรื่องอะไรนะคะเด็กดื้อนี่เอาตัวอย่างผู้ใหญ่เปล่าคะผู้ใหญ่ดื้อก็เยอะนะก็มีส่วนนะคะเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยปีนี้นะคะทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะควรที่จะดูแลเด็กด้วยนะคะไม่ว่าจะเรื่องบทเรียนนะคะก็ควรที่จะให้สอดคล้องควรที่จะให้มีเมตตากรุณานะคะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมควรที่จะสอนเด็กให้รู้จักอ่านกันอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะให้อนุเคราะห์ค่าเล่าเรียนนะคะเพราะว่าผู้ปกครองตอนนี้เมื่อยากจนก็ไม่มีตังค์นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะอุดหนุนเรื่องการศึกษาให้เด็กตอนนี้จะได้ไม่เสียกองทุนกู้ยืมนี่รู้สึกว่ากู้ยากขึ้นนะคะบางทีหยุดแล้วจะไม่ผ่านหยุดแล้วเหรอคะอันนี้ค่ะอันนี้สุดท้ายนะคะสุดท้ายก็คือ3เหรียญเนี่ยนะคะก็คือประเทศไทยเราเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำนะคะยังมีบทบาทในเรื่องการผลิตงานผลิตสินค้าทุกอย่างเพราะนั้นถ้าเราทำอะไรไปต่างชาติเขายังอยากที่จะซื้อเราเพียงแต่เราปรับเปลี่ยนกฎหมายนะคะวางให้เป็นกฎหมายให้ยุติธรรมนะคะแล้วก็มองชาวโลกด้วยนะคะอย่าใช้กลาอย่างเดียวค่ะเด็ดอีกนะอันนี้ยิ่งกว่าวาลินอันนี้คือว่าพอใจตรงที่ว่านะคะราคาเกษตรกรรมนะคะพืชผลอะไรต่างๆจะดีถ้ามีน้ำเดี๋ยวเราจะถามแม่หมออีกทีว่าสรุปแล้วฝนจะตกไหมสรุปแล้วฝนจะตกไหมถามว่าฝนจะตกไหมมีค่ะแล้วฝนนี่ฝนแบบไหนฮะฝนเทียมฝนกรดแล้วกันหรือว่าเรียกถึงก็ต้องเรียกฝนเบ่งมาเลยป่ะต้องไปเรียกฝนเทียมตอนนี้เขาฝนแล้วเนี่ยเขากำลังหัวลังเนี่ยแม่หมอบอกว่าฝนเทียมค่ะก็ดีแล้วก็เท่าที่ดูในนี้นะคะก็คงจะมิถุนากรกฎานะคะช่วงนี้จะแล้ง
นะคะแต่จากนั้นไปก็พอมีน้ำฟันธงใช่ไหมครับฟันธงนะคะท่านผู้ชมคะนี่คือโหนประชาชนค่ะนะคะโหนประจำรายการนะคะคนคุยข่าวของเราเห็นไหมนะคะเราก็มีเหมือนกันเดี๋ยวจะหาอ่ะเดี๋ยวป้อมอ่านเอ๊ะไว้หน่อยโอเอสเอ็นบอกว่าคุณหม่อมคุณป้อมคุณหม่อมสองสิงและคุณมะขามป้อมนะคะแล้วก็หนึ่งทีวีที่รักค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรายการเรานี่ไปทั่วโลกกันนะค่ะก็แสดงความคิดเห็นผ่าน SMS มาค่ะตอนนี้เรารายการเรามีหมอดูอีกใช่ไหมเดี๋ยวก็จะหาว่าเราคือเราต้องมาดูดูดวงเมืองใช่ไหมเพราะมีหมอวาลินเราก็ต้องมีหมอสุชาดาใช่ค่ะใช่ไหมเราต้องเอามาดูว่าเดี๋ยวนี่พี่ผมไม่ได้มาอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับคือเราก็เอามาดูให้มันเข้ากับรายการคนคุยข่าวใช่ไหมป้อมแต่จริงๆแล้วก็คือการทำนายไพ่ยิปซีนี่นะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะก็เป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งซึ่งจะออกจากจิตใจของเราเองเลยแล้วคุณแม่หมอเนี่ยก็จะมีพลังจิตพอที่จะทำนายเราแต่ว่าสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากมือของเราเขาถึงให้เราใช้มือซ้ายไปหยิบนะคะใช้มือซ้ายก็คือว่าเราตั้งใจหยิบจิตใจเราไปหยิบพอหยิบออกมาคุณแม่หมอก็อ่านเหมือนอ่านหนังสือให้เราฟังนะคะว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่มีประสบการณ์มานานยังครับคุณแม่หมอสุชาดาก็ดูมาตั้งแต่ลูกเล็กๆค่ะตอนนี้ลูก40ฝ่าเห็นไหมครับนี่ครับมีเอ็กซ์พิเลียนเอ็กซ์พิเลียนนะ40ปีค่ะคุณแม่หมอขาแล้วเวลาถ้าเกิดว่าหนูอยากจะดูอย่างเงี้ยหนูโทรไปบอกว่าให้มาดูให้หนูอย่างเงี้ยหรือหนูจะไปดูกับคุณแม่เนี่ยหนูต้องยกครูหรือว่าค่าดูเท่าไหร่คะอ๋อค่ะก็ราคาย่อมเยาค่ะไม่แพงนะคะแต่ว่าที่มาวันนี้นะคะตั้งใจว่าในการดูนะคะก็อยากจะแบ่งเงินบางส่วนเนี่ยเอาไว้ทำบุญกับน้องหม่อมสองสิงค่ะนะคะเพื่อที่จะช่วยพวกเพื่อนเรานะคะที่เพื่อนเรายังเดือดร้อนเยอะค่ะเพราะว่าแม่หมอนี่ก็เป็นกรรมการอยู่ในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยนะคะนี่น้องๆเขาขายของแต่นี้พี่ไม่มีนะคะพี่มีอันนี้พี่ก็เลยอยากจะเอาอันนี้เพื่อเป็นเงินไปช่วยคือจะดูหมอค่าดูหมอเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะแบ่งให้ค่ะทำบุญน่ารักมากเลยค่ะใช่ไหมครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรหาพี่หม่อมหรือพี่ป้อมนะคะค่ะหรือว่าเบอร์โทรเนี่ยบอกเบอร์หรือพี่ลองบอกเบอร์ทางหน้าจอหน่อยเบอร์อะไรครับพี่พูดไปเลยครับ086ค่ะครับ316ค่ะ7230ค่ะ086ค่ะ316 7230ค่ะจำแม่นยังเลยเพราะกินฉังเช่าเดี๋ยวก็ลืมแล้วค่ะใช่ไหมครับใช่ไหมครับวันนี้เมื่อกี้ด้วยครับรายการแล้วเรานี่ก็มีโหนนะครับเขามีโหนมาเขามีโหนต่องแต่งเราก็ต้องมีโหนของเราด้วยกันครับโหนนี่นะคะโหนอะไรนะโหนลินสุรานี่นะคะครับคือดูไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่ค่ะเราก็จะมาดูดวงนี้หน่อยเราจะมาดูแต่ละคนเป็นยังไงครับมาดูรักกันเมืองคนไหนเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะดูตามไปได้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมีอีกคนนึงครับรู้จักไอ้พวกหมอปากหมาหมอปากหมาใช่ไหมครับในช่วงนี้มันมีหมอปากหมาเป็นหมอโรคจิตใช่ไหมคือออกมาว่าอันนี้นายกถึงรักษาคนบ้าใช่มาพูดเกี่ยวกับนายกยิ่งลักษณ์ว่ามาทำหงทำเหตุมาอ้างนู่นอ้างนี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวขอดูภาพติดแล้วครับติดจุดหนึ่งมาดูไอ้หมอปากหมาเนี่ยเป็นใครเป็นใครดูครับใช่ไหมครับหมอปากหมาครับวันนี้เดี๋ยวเราหมอใครครับรู้จักไหมดีนะคะเขาชื่ออะไรกัมปนาทใช่ไหมค่ะใช่ไหมครับเป็นใครล่ะคะเป็นหมอเขาเป็นหมอรักษาโรคจิตแล้วพวกนี้เขาเวลาเขาจะเชิญเนี่ยผมเคยดูรายการเขาจะเป็นพวกชูรักชูรสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเรียกไปว่าพระผู้ชายมีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยอ่านหน่อยอ่านหน่อยใช่ไหมครับเมื่อหมอเมืองไทยโพสต์เฟซบุ๊กด่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยคำที่ไม่คิดว่าจะออกมาจากคนเป็นแพทย์โดยใช้ชื่อว่านายแพทย์กัมปนาทตันสิทธบุตรคุณนะคะพร้อมตอบโต้เหล่าบรรดาแฟนคลับปูจ๋าที่เข้าไปคอมเมนต์ป้องอดีตนายกที่ตนเองชื่นชอบเพราะทนกับพฤติกรรมของนายแพทย์คนนี้ไม่ได้ที่โพสต์ตั้งนะคะสเตตัสดูถูกสตรีเพศอย่างน่ารังเกียจในพฤติกรรมเช่นนี้นายแพทย์เป็นผู้ชายเสียด้วยผู้ชายจริงหรือเปล่าหรอคะและนี่คือตัวอักษรโพสต์เฟซบุ๊กที่ออกมาจากนายแพทย์ผู้นี้เหตุคงจะสดนะแต่ข้าวมันเน่าไม่รู้จะเน่ายังไงแล้วหล่อนคงลืมไปแล้วสิวิถ้าเรียกหล่อนนี่ต้องไม่พูดเดียวกับมดแดงนะคะถ้าหล่อนเข้าใจนะคะได้เห็นด้วยค่ะกับชีวิตเกษตรกรเก่งๆหล่อนควรจะหยุดนะสตราและสร้างภาพได้แล้วค่ะลองไปทำบาป
ทำนาปลูกข้าวดูบ้างว่าเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์เข้าหากันมาด้วยความเหนื่อยยากขนาดไหนเวลาโดนโกงไปมันเจ็บปวดปางตายใครปางตายจ๊ะหรือไม่ใช่งานถนัดของหล่อนงานถนัดของหล่อนเล่มหญ้าเป็นวันใช่ไหมคะช่างเหมือนกันจริงค่ะทั้งพี่ทั้งน้องเข้าทำนองตาเห่อหลานชาวบ้านแทบสิ้นเนื้อประดาตัวคงอีกไม่นานกำมังครับถ้าหล่อนไม่มุดลงเหตุนี้ไปชายแดนเสร็จชายแดนเสียก่อนหล่อนจะได้สัมผัสชีวิตนะคะธรรมดาธรรมดาอย่างแท้จริงฉันละปลาขอชื่นชมหล่อนนิดนึงนะหล่อนปลูกเห็ดเป็นนายแพทย์หรือเป็นหนังแพทย์แต่จะได้สตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่แถมมาด้วยเก่งมากค่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับมานายแพทย์กับนาดเห็นไหมนายแพทย์หรือเป็นนางแพทย์เอา10จุดเอาเลขเอา10มาเลยเลข10มาดูภาพที่10นี่ค่ะเธอก็ดูหน้าตาพอทนดูได้ค่ะมาดูภาพที่10ดีกว่าเห็นไหมอันนี้มีการเน็บพุทธศาสนาด้วยนะป้อมโอ้ตายถ้าการปฏิรูปพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีชนะติดหลังก็ไม่เห็นต้องกลัวอะไรนี่ครับไม่ใช่ไหนแพ้แล้วเพราะว่าปฏิรูปจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าแน่ๆเพียงแต่อาจไม่ถูกใจบางคนโดยเฉพาะคนชั่วที่เห็นแก่ตัวแล้วท่านล่ะจัดดูอยู่ในพวกปรับจำพวกไหนแล้วคุณล่ะคะคุณจัดอยู่ในจำพวกอะไรนี่คุณเป็นนี่ฉันไม่ทราบนะคะว่าไม่ใช่นายแพทย์แล้วค่ะเห็ดเนี่ยที่นายกเข้าไปดูเนี่ยคุณบอกว่าข้าวเน่าข้าวบ้านบิดามารดาคุณเน่าเหรอข้าวที่รับจำนำนี่มันไม่เน่าแต่ที่ไอ้พวกที่มันบอกว่าข้าวเน่ามันเอามาโชว์ดีทีวีอะไรที่คุณเห็นอ่ะนะมันเป็นข้าวที่ซื้อมาจากที่ห้างใช่ครับและเป็นข้าวสารเขารับจำนำก็เปลือกแล้วตอนที่เขารับจำนำชาวนาก็รวยไม่มีใครบ่นว่าจนนี่คุณประสาทกลับไปหรือเปล่าครับแล้วฉันนี่เป็นชาวนาฉันเป็นชาวนาฉันชอบจะตายชาวนาตัวจริงแล้วจำนำข้าวฉันชอบจะตายคุณเคยจำนำหรือเปล่าค่ะคุณเคยจำนำข้าวหรือเปล่าตันละ15,000แล้วคุณจะมาพูดอะไรว่าชาวนาเจ็บปวดอะไรเจ็บปวดอะไรหมอนี่เป็นไงฟังแล้วเป็นไงครับไอ้หมอเรียกหมอปากหมาป่ะเนี่ยอันนี้เหรอคะนางแพทย์สยาค่ะไม่ใช่หมอค่ะไม่ใช่นายแพทย์นะคะเป็นนางแพทย์สยาค่ะลมกันหมดเนี่ยนะคะคุณจิตค่ะนางแพทย์อะไรนะคะกำลังนะเหรอคะไม่พูดอะไรอ่ะไปด่าเขาว่าหล่อนอย่างนั้นหล่อนอย่างเงี้ยฉันแก้คำพูดคำนี้ฉันก็รู้แล้วล่ะค่ะสวัสดีนะคะคิดหาหาพวกเดียวกันค่ะคือกรณีเคสเนี่ยที่เขาออกมาพูดเนี่ยคือตอนแรกเราก็ไม่เคยนะแบบเขาคอยให้ความรู้เกี่ยวกับด้านแพทย์ใช่ไหมคนที่เป็นโรคจิตเกี่ยวกับมาปรึกษาแต่ตอนนี้มันปรึกษาเกินหมอมันไปด่ากระทบเขาอ่ะแล้วเขาไปทำอะไรให้ครับคือจัญญาก็รักษานายกปูไปทำอะไรไปเก็บเห็ดแล้วไอ้นี่มันเกี่ยวอะไรแล้วถามว่าเขาไปเก็บเห็ดบนศีรษะคุณเหรอเออคุณจะเป็นจะตายเหรอให้เห็นผู้หญิงสวยๆไปเก็บเห็ดเนี่ยจะตายรับไม่ได้ค่ะคลิปนางแพทย์นางแพทย์สยามกัมพนาตรับไม่ได้ค่ะโอ้แต่ไปเห็นเห็ดมันเขาไปเก็บเห็ดถึงขนาดกรีดยังไม่พอนะคะกรีดด่านะอดีตนายกเลยยังไม่พอยังลามไปหาพระอีกนะคะแล้วถ้าเขาปฏิรูปวงการแพทย์ล่ะคุณเอาป่ะคุณเอาไหมจบมาได้ยังไงวะเนี่ยปฏิรูปห้ามแพทย์พูดจาหยาบคายคุณภาพปฏิรูปมันคือเดี๋ยวต้องมาดูหน้าพวกเราอาการหน่อยห้ามแพทย์พูดจาหยาบคายใช่ไหมครับห้ามไปด่าผู้หญิงแล้วไปว่าผู้หญิงถึงไปว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะคะพี่หม่อมครับเขาเป็นผู้หญิงนี่ผู้หญิงนี่ก็เป็นผู้หญิงค่ะเป็นแพทย์แม่ของคุณนะคะนางเมื่อกี้ได้คุณนางแพทย์สยามกัมปนาตเห็นไหมเดี๋ยวต้องเห็นหน้านะครับเดี๋ยวก็เสียงไทยอะไรเงี้ยคุณหมอปากหมอครับเราไม่อยากจะพูดไปนะคะคุณหมอคุณพูดออกมาอย่างนี้แต่ละคำที่คุณด่าอดีตนายกเนี่ยนะคะหล่อนอย่างนั้นหล่อนอย่างนี้ยังคุณเนี่ยนะคะยังคุณเนี่ยมันก็มาทำงานเพื่อหาเงินจากประชาชนครับแต่อดีตนายกเนี่ยเขาเคยบริหารประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะก็เหมือนอย่างท่านนายกที่ปัจจุบันนี่แหละนะคะถึงแม้ท่านจะไม่ได้เป็นเราก็ยังจะเคารพท่านอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครจะเป็นนายกหรืออะไรเขาช่างก็เป็นผู้นำประเทศให้เกียรติเขาได้ไหมครับค่ะหรือว่าเขาไปเก็บเห็ดบนหัวบิดาคุณตอนแรกผมเองก็ไม่ได้สนใจหรอกทุกคนผมเห็นรู้สึกว่าเขาเป็นหมอโรคจิตแล้วอยู่ดีๆเดี๋ยวเขามาเกี่ยวคือคนเราเนี่ยนะครับการที่ไม่รู้จักคือบางครั้งเนี่ยเขาเรียกฝังใจใช่ไหมอาการของเขาเนี่ยนะคือเป็นโรคเกียดใช่ไหมคือว่ากรี๊ดเลยนะแล้วพยายามจะทำให้คนอื่นเขาแล้วไปลงใน Facebook นะ
ไอ้ที่ภาพที่ออกมาเนี่ยมาจากเฟซบุ๊กคือจะสร้างภาพตัวเองก็แบบเราไม่ทราบแต่ว่า คุณทำอะไรเนี่ยคุณกับเขาเป็นคนละชั้นกันเลยนะจริงๆแล้วทำไมเขาเป็นระดับผู้บริหารประเทศนะครับอาจจะไหมคะอาจจะมีคนที่มีความคิดเร็วๆเหมือนคุณแต่คนที่เขามีจิตใจเป็นธรรมคุณมาด่าผู้หญิงแบบนั้นไม่มีใครชอบหรอกค่ะคุณจงสำเนียกสำนึกไว้นะคะว่าคุณดูถูกผู้หญิงที่เป็นเพศแม่ของคุณคุณมุดออกมาจากแม่ของคุณนายกปู่ก็เป็นเวลาเราใกล้จะหมดอีกแล้วเดี๋ยวก็ขอจบด้วยภาพอีกหน่อยเนาะเอาภาพเบอร์14มาดูหน่อยภาพดาราน้าดาราหน่อยชอบดาราสิคลั่งดาราสิใช่ไหมคะดารากบฏไงใช่ไหมครับพวกดารากบฏดาราพวกคนดีเออเนี่ยแล้วให้ดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแต่ละคนนี่นะคะเป็นไงครับจริตจักรจริยากิริยามารยาทใช่ไหมเนี่ยพวกนี้พวกดารากบฏทั้งนั้นเลยใช่ไหมถ้าเราไม่พูดเดี๋ยวเรามันไงอ่ะรายการมันเรามันต้องให้มันครบรถแล้วเป็นไงคะแต่ละคนใช่ไหมครับคงจะบรรยายไม่ไหวแล้วครับเพราะเวลาของเราก็มานานแล้วครับเวลาเราเนี่ยนะคะได้หมดลงแล้วนะคะรายการคนคุยข่าวสดๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณพี่หม่อมสองสีด้วยที่ให้ข้อมูลนำข่าวมาเสนอขอบพระคุณแม่หมอด้วยนะคะที่วันนี้มาดูดวงประเทศให้กับเราว่าชาวนาเนี่ยชาวไร่ชาวเกษตรกรเนี่ยจะยิ้มได้ค่ะถ้ามีน้ำมันเป็นเรื่องจริงแล้วค่ะครับแล้วก็นะคะฝากไว้ด้วยนะคะใครมีลูกมีหลานก็อย่าให้เป็นเด็กแว้นเลยค่ะนะคะคือถึงไม่โดนจับนะคะก็จะมีเวรมีกรรมตามสนองละค่ะครับวันนี้นะครับผมหม่อมสองถึงและมะขามป้อมนะครับรวมทั้งแขกรับเชิญนะครับและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ